สวัสดีค่ะวันนี้พามาซ่อมจักรยานไฟฟ้านะคะลูกค้าเอารถมาที่หน้าร้านเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นที่อะไรนะคะช่างทองหาสาเหตุเจอแล้วนะหยุดใช้อยู่ดีๆล้อมันก็ไม่หมุนนะคะอาการนะเดี๋ยวมาดูนะคะทุกคนสามารถเช็คตามนี้ได้เลยนะคะก็คือช่างทองได้เช็คแบตเตอรี่ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาดูที่กล่องเห็นไหมคะนี่คือหน้างานจริงๆเลยนะคะเห็นไหมว่าสายเขาละลายเลยนะคะเป็นสายมอเตอร์สีเขียวค่ะเดี๋ยวจะมาตรงนี้ไหม้แล้วตรงนี้คือปลั๊กไหม้เลยนะคะเป็นปลั๊กมอเตอร์นะคะสีเขียวนะมาซ้อนก็สามารถเช็คตรงนี้ได้เลยนี่คือกล่องคอนโทรลนะคะจะอยู่ตรงแล้วก็เบาะหลังวัดตรงนี้นะครับตรงนี้สายแบตเตอรี่นะคะใช่ไหมคะตั้ง50โวลต์เป็นวัดแบตไฟมาลองเปิดสวิตช์ดูเปิดสวิตช์ไฟไม่มานะครับคือวัดแบตไฟมาแต่พอเปิดสวิตช์ไฟไม่มาใช่เปิดสวิตช์ไฟไม่มานี่นะคะวัดตามนี้ได้เลยนะดูมือช่างทองนะคะแล้วก็ดูหน้าปัดนะแต่ต้องไปดูสายไฟนะครับว่าสายไฟมีปัญหาหรือเปล่าน้อยนะครับมาน้อยนะมาไม่ถึง5โวลต์นะครับมาน้อยเกินจิ้มไว้อย่างนี้แล้วก็ไปหมุนสวิตช์กุญแจนะคะถ้าของใครที่เป็นอย่างนี้คือต้องไปไล่สายไฟนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมคะว่าเข็มเขากระดิกอยู่นะทุกคนแต่ว่ากระดิกน้อยมากกลับมาวัดแบตใหม่นะครับแบตก็เต็มตอนนี้ทั้งห้องวัดแบตเตอรี่นะคะเมช่างถ่ายหน้างานให้เห็นเลยนะคะไม่ได้เซตงานไว้นะค่ะจะให้เห็นรถจริงๆเลยนะคะลูกค้าเพิ่งเอามานะจะได้เห็นวิธีแก้ปัญหาด้วยนะคะแล้วก็เห็นด้วยว่ารถมันอยู่ตรงไหนนะคะว่าสายไฟหน้างานจริงๆเป็นยังไงนะคะเนาะเพราะว่าวันนี้เราได้รถมาทั้งคันก็จะทำให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะคลิปก็อาจจะยาวหน่อยนะคะใครเห็นเวลาก็อย่าตกใจนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่างทองเช็คอยู่ค่ะเดี๋ยวจะสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าเนี่ยของใครถ้าเปิดออกมาแล้วมีปลั๊กช็อตปลั๊กไหม้แบบนี้ก็คือเช็คตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าสรุปอะไรเสียบ้างนะคะแล้วก็ซ่อมจะซ่อมยังไงหรือว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะก็ดูไปตามๆกันเลยนะคะอ
ก็มาดูเลยนะคะจุดที่มันไหม้ช่างทองตัดแล้วนะคะเพื่อจะย้ำปลั๊กใหม่ใช่ไหมคะโอ้โหก็จะเป็นตัวเมียใส่ตัวเมียนะคะตัวนี้เพื่อให้เขาทนความร้อนมากขึ้นเราจะย้ำ ย้ำแต่ทองแดงเลยนะครับจะไม่ย้ำตัวปอกเลยนะย้ำแบบนี้เลยนะคะเนาะนี่จะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ช่างทองบอกนะเพื่อให้เขาทนความร้อนแล้วก็ไม่ไหม้ไม่ละลายเนาะใช้ได้นานครับแต่ว่าถ้าโหลดเขาก็จะใช้ได้นานขึ้นนะคะใช่ครับถ้ามันร้อนเนาะนี่นะครับเราก็จะมีแต่เนื้อทองแดงกับตัวเนื้อเสียบแสดงว่าหัวปลั๊กชุดนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับช่างที่จะซ่อมรถจักรยานไฟฟ้าเนาะเราก็มาย้ำปลั๊กตัวผู้กันต่อเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะช่างทองกำลังพันขดสายไฟอยู่นะคะก็ย้ำเหมือนตัวแรกเลยนะคะเราก็ต้องใส่ปลอกพลาสติกก่อนนะคะย้ำเหมือนกันเลยย้ำด้วยครีมย้ำเหมือนกันเลยเห็นไหมคะเนาะนี่ค่ะก็ดูตามเนื้อคลิปได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดแชร์นะคะกดไลค์ด้วยนะคะใครไม่เข้าใจจุดไหนก็คอมเมนต์ไว้นะคะแต่อาจจะตอบช้าหน่อยจ้าแต่ช่างทองว่างช่างทองจะเข้ามาตอบให้นะคะเอา DIY มือทองมาตอบให้นะเอาเมลอีกช่องหนึ่งมาตอบให้นะคะก็คืออีกช่องหนึ่งของช่างทองนะคะใครอยากรู้ว่าช่องนั้นทำงานเกี่ยวกับอะไรก็ไปกดติดตามไปดูได้เลยพิมพ์คำว่า DIY มือทองนะคะก็ขึ้นแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันจ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองกันเลยสายสีเขียวเดี๋ยวมาลองกันเลยค่ะลูกค้าบอกว่าล้อไม่หมุนนะคะเราเอามาให้ที่ร้านนะคะเดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนที่ปลั๊กมันไหม้ให้ดูนะคะแต่ว่าก็ให้เห็นของเดิมแล้วนะคะว่ามันไหม้นะค่ะก็สรุปช่างทองเปลี่ยนปลั๊กเนาะก็ใช้ได้นะคะแบตเสียแล้วช่างทองบอกว่าแบตเสื่อมนะคะเดี๋ยวคุยกับลูกค้าเรื่องแบตต่อเนาะได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเร่งให้ดูเห็นไหมคะที่เราที่ช่างทองวัดให้ดูตอนแรกที่บอกว่าพอเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟมันหายเป็นกับแบตเตอรี่ด้วยเดี๋ยวให้ช่างทองอธิบายตัวนี้ก็ไฟมาจากที่ชาร์จนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวสรุปอาการให้ฟังนะครับตัวนี้ก็ล้อหมุนได้ปกตินะครับก็เป็นกับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเป็นกับชุดนี้นะก็ชาร์จแล้วเขาเก็บไฟไม่อยู่นะครับตัวนี้ก็เร่งได้ปกตินะครับตัวพลังงานมาจากตัวที่ชาร์จนะครับเนี่ยเสียบไป
แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวลองถอดออกสามสิบห้า